ก็สมัยเด็กๆถ้าจำความได้เลยนะผมว่ามันน่าจะ 6-7 ขวบแหละที่เราเองเนี่ยเราเป็นลูกหลานพนักงานด้วยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยชอบเตะฟุตบอลกับของบริษัทซึ่งเป็นกีฬาสีอะไรเงี้ยเราก็ได้ซึมซับตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างที่ซึมซับจริงๆก็เรื่องของคุณพ่อเขารับหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์ในสมัยนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการ์ตูนอยู่ด้านหลังปกกลางอะทุกเล่มมันก็จะมีเป็นตอนไปให้เราติดตามอะไรเงี้ยก็จะมีฮามิทติระเบิดรองเท้าของบิลลี่แล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่มันจะเป็นภาคต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ซึมซับอย่างนั้นอะติดตามอ่านอยู่ตลอดเวลามันทำให้เราแบบรู้สึกแบบอินกับไปเรื่องของสตอรี่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่าเอ้ยโอ้โหอยากเป็นงั้นจังแต่ไม่ได้หมายฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหรืออะไรงี้นะคือมันเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรตามคาแรคเตอร์ของนักฟุตบอลน่ะที่แบบโอ้โหมันเก่งจังมันฮีโร่จังจากเหตุการณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นดีอะไรเงี้ยในการ์ตูนที่เขาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีหนังสือการ์ตูนสื่อภาษาออกมาก่อนที่จะเป็นในการ์ตูนในทีวีเราก็ซื้อไปเล่มๆอ่านจนจบว่าสื่อภาษาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามเรื่องราวของเขาจนสื่อภาษาพาทีมชาติญี่ปุ่นไปบอลโลกนั่นก็คือเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเราอะไรเงี้ยที่ทำให้เราชอบคู่ต่อสู้ของสื่อภาษาอย่างเงี้ยเป็นฝาแฝดกระโดดขึ้นไปขี่บนคานซึ่งมันเป็นของโลกความจริงมันทำไม่ได้หรือบางทียิงด้วยเท้าพร้อมกัน2คนน่ะแล้วทำให้ลูกมันไซส์อะไรออกไปประตูแล้วไม่ได้นั่นคือมันเป็นภาพจินตนาการที่แบบเออแล้วตอนเด็กๆเราไม่คิดหรอกว่าโลกความเป็นจริงเป็นไงแต่ตอนนั้นมันก็แบบเฮ้ยลองเอาไปทำบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดจริงหรอกแต่ว่าเป็นแค่สร้างอะไรมาดานใจให้กับพวกเด็กๆณตอนนั้นอะไรเงี้ยถ้าจะเอาความตั้งใจของเราจริงอ่ะเราไม่เคยมีความตั้งใจกับการที่จะได้มีโอกาสเป็นนักฟุตบอลระดับสูงหรือนักบอลทีมชาติอะไรเงี้ยเราพยายามเล่นฟุตบอลเพื่อความรักในกีฬาที่เราชอบเท่านั้นเองแล้วก็ไปตามเส้นทางของมันที่มันชักพาเราไปอ่ะบางทีเราไปเล่นตรงนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยเด็กคนนี้มีแววจังชวนไปเรียนโรงเรียนนี้ไอ้ที่คนนี้มีแววจังไปเล่นให้จังหวัดเนี่ยมันเส้นทางผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้แบบตัวเองจะขวนขวายแต่ว่าเรามีความรักและความตั้งใจจริงๆกับฟุตบอลที่เรารักจริงๆแล้วเล่นด้วยความสนุกและเล่นด้วยความสุขจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยชักนำพาให้เราเข้ามาสู่ในฟุตบอลที่มันระดับสูงขึ้นตามเส้นทางที่เราเดินทางมาอะไรเงี้ยมันก็มีทัวร์นาเมนต์ที่เราต้องไปเล่นปรีควีนคัพโดยใช้ชื่อของราชวิถีทุกปีกรุงเทพฯนี้ก็จะไปเล่นให้ราชวิถีซึ่งเราก็ไปเล่นในนามราชวิถีซึ่งเจอกับทีมธนาคารกรุงไทยของซิโก้กับซิโก้ที่เขาติดทีมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งลุงหอยก้องวิรัชชาญเมนิสแล้วก็ณชัดเนี่ยเขาเดินทางไปดู2คนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไปสะดุดตาเราที่เราลงเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าของราชวิถีด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็เด็กโนเนมเนี่ยอายุ20เขาก็เลยเอ้ยไม่เรียกมาคัส19ปีซิอะไรเงี้ยซึ่งประกาศรายชื่อมาก็มีชื่อเราแต่ว่าตอนนั้นเราติดเรียนติดอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เราต้องเส้นทางเราต้องปฏิเสธไปซึ่งมันปฏิเสธอย่างเงี้ย3รอบจากการที่ลุงหอยเรียกอะไรเงี้ยแต่จริงตอนนั้นเราติดเรื่องเรียนจริงอะไรเงี้ยผมอยู่นนทบุรีอ่ะแล้วซ้อมอยู่ท่าเรืออย่างเงี้ยการจะนั่งเรือข้ามฟากไปการที่จะนั่งรถเมล์ไปกว่าจะไปถึงเนี่ยผมว่าเลิกเรียน 3:30 4:00 ของที่โรงเรียนอ่ะเขาซ้อมกันเสร็จไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องลาเรียนไปอะไรเงี้ยก็มีอยู่ช่วงปลายของที่เราเรียนให้กับเทคนิคนนท์ซึ่งเป็นปวส.นะจะจบแล้วแล้วก็ลูกทีมชาติไทยเขาจะมีเก็บตัวฟุตบอลโลกกันแล้วก็รวมกับทีมปรีโอลิมปิกด้วยเขาก็ได้ประกาศเรียกชื่อเราอีกทีหนึ่งแล้วตอนนั้นผมก็ว่าโอกาสมันดีนะโชคดีมากที่ลุงหอยยังเห็นความสำคัญให้โอกาสเราอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะจบปศแล้วคงไม่ได้มีภาระมากอะไรเงี้ย ก็เลยตัดใจเข้าร่วมเก็บตัวณตอนนั้นด้วยอะไรเงี้ยมีชื่อเดินทางไปคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยที่ญี่ปุ่นในเล็กแรกซึ่งไปในนามที่อาจจะไปแค่เป็นตัวซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมากกว่าไม่มีชื่อในตัวจริงและสำรองทั้ง3นัดแรกเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอนัดสุดท้ายเนี่ยเจอบังคลาเทศซึ่งผลการขัน3นัดแรกมันอาจจะไม่เอื้อให้เราจะเข้ารอบแล้วล่ะพอนัดสุดท้ายของเล็กแรกอ่ะเขาก็แบนลงเป็นเสือตัวแรกเลยซึ่งเราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเรา
เราโนเนมมากนะตอนนั้นไม่ได้มีไม่เคยติดทีมเยาวชนเลยอยู่ๆก็นัดแรกก็เล่นทีมชาติชุดใหญ่กับนักเตะอย่างพี่ตุ๊กเลยอย่างเงี้ยอย่างพี่ดำนาทีเลยอย่างพี่งัวสุชัยพี่วิทูลโอ้โหเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยพี่แท็กด้วยอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะเราก็เป็นในแบบของเราเราก็ลงไปเล่นแมตช์นั้นน่าจะชนะมังกรเทพ 4-1 ซึ่งเราจำภาพการเล่นนะตอนนั้นเราไม่ได้แล้วแต่ตั้งแต่วันนั้นมาลุงหอยกับน่าจะเป็นนาชัดหรือก้องซูเป้ก็คงจะลงความเห็นกันว่าเรามีแววเราเล่นได้ดีแล้วก็จุดนั้นเองที่เป็นจุดที่ทำให้นับตั้งแต่วันนั้นมาผมในเลขที่2ของฟุตบอลโลกเราก็เลือกผมได้ลงเป็น11ตัวแรกจนมาถึงทุกวันนี้คือเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเลยก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเราเห็นฟอร์มการเล่นแล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะมีทักษะแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยที่พิเศษแตกต่างจากนักเตะในตำแหน่งด้วยกันมิดฟิลด์ด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะมีสไตล์การเล่นแบบว่าเลี้ยงนะครับจี้เข้าหาคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะมีความสวยงามในจังหวะที่เขาเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะหลบคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลานะครับด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสวยงามนะจึงทำให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยชอบและติดตามากนะครับเป็นนักเตะที่บอกว่าเวลาอยู่สนามเนี่ยมันสามารถที่จะเอนเตอร์เทนแฟนบอลเนี่ยให้มีความสุขได้ครับตะวันวันต่อให้ธนชัยแล้วหยอดเข้ามาวันเล่โอ้โหเสียบสามลูกบอลเล่ตะวันล็อกเข้าขวาแล้วยิงเรียบร้อยแล้วตีเสมอได้ครับโอ้ตะวันทีการเราอาจจะคาบเกี่ยวช่วงพี่ตุ๊กมาแต่เป็นช่วงปลายพี่ตุ๊กแล้วแต่หลังจากพี่ตุ๊กมามันก็จะเป็นช่วงของชุดดีมทีมที่ผสมกับชุดใหญ่ที่เกาะกลุ่มเล่นกันมานานมากซึ่งก่อนหน้านั้นที่เราไปได้แชมป์ครั้งแรกที่สิงคโปร์แล้วไม่ได้แชมป์มานานแล้วไง8ปียุคนั้นน่ะมันก็เหมือนกับทลายกำแพงแล้วแล้วทุกทีมก็อาจจะแบบค่อนข้างหวั่นแล้วก็กลัวทีมชาติไทยอยู่แล้วแล้วบวกกับพวกเราเนี่ยพอต่อยอดกันมาหลังจากนั้นก็เล่นร่วมกันในนักเตะชุดเดิมๆอ่ะไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ไหนอะไรเงี้ยเราก็ทำได้ดีแล้วก็ยิ่ง4เกมอาเซียนเราขวานแทบทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็มันเหมือนเป็นความเข้าใจเป็นเรื่องของเรามีจุดพีคที่พร้อมๆกันมากกว่านักเตะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะตอนนั้นอะไรเงี้ยพอทัวร์นาเมนต์ต่อมาเราอาจจะดรอปลงไปแล้วก็เสียงที่เราวิจารณ์ก็อาจจะเยอะขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นการพิสูจน์ตัวเองที่ให้กลับมามันก็เนี่ยทัวร์นาเมนต์ 4 เกมที่เชียงใหม่พอดีบางทีเจอสไตล์การเล่นของนักเตะเวียดนามในสมัยนั้นก็จะเป็นบู๊ดุดันแล้วก็เข้าถึงเนื้อถึงตัวเร็วอะไรเงี้ยสิงคโปร์เองก็จะบู๊เหมือนกันอะไรเงี้ยมาเลเซียก็จะอีกสไตล์นึงอะไรเงี้ยดังนั้นการไปเจอแต่ละทีมมันก็อาจจะมีความหนักความเข้มข้นของเกมที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่เจอเวียดนามเนี่ยเขาบู๊อะไรเงี้ยแล้วผมก็เจ็บจับ